ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เปิดสายนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเปิดสาย02-678-6761นะฮะ02-678-6761ไปดูคำถามใน Facebook ก่อนฮะเป็นยังไงบ้างบ้านปูเข้าราคานี้ได้ไหมครับเก่งกำไรถ้าเก่งกำไรเต็มพอได้ครับแต่คุณช้าคนอื่นเยอะนะฮะแนวรับแนวต้าน PTTGC กับ PES นะฮะ PTTGC PTTGC แนวรับอยู่ที่565-5675นะฮะแนวต้านอยู่60-50นะครับ PES นะครับแนวรับอยู่ 3.3 แนวต้าน 3.7 ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับค่ะสอบถามแนวรับแนวต้านเซเป้ค่ะ SA แล้วอะไรนะฮะสะกดเซเป้ค่ะ SAPPE ป่ะคะค่ะ SA อะไรนะครับ PPE SAPPE ค่ะเครื่องดื่มเซเป้ค่ะเข้าใจครับเข้าใจฮะผมจำไม่ได้หุ้นใหม่ฮะค่ะนะครับได้ครับเดี๋ยวฟังทางทีวีนะครับค่ะขอบคุณค่ะ SAPPE นะฮะแนวรับอยู่19แนวต้านอยู่23-24ครับวอลุ่มเพิ่งมาช่วง16บาทขึ้นไปนะครับไม่แน่ใจฮะถ้าอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวดูต่อนะฮะใน Facebook แนวรับแนวต้าน CPF กับไทยพาณิชย์นะครับไทยพาณิชย์ดูกราฟเลยฮะไทยพาณิชย์แนวรับอยู่135แนวต้านอยู่ไฮเดิมนะครับ144 CPF นะครับแนวรับอยู่ที่27แนวต้านอยู่ไฮเดิม30ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมจะเข้าไปซื้อ Jazz If นะครับอยากจะทราบว่าให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยว่ามันจะขึ้นไปเหมือน DIF มั้ยครับคืออะไรฮะ Jazz If ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งวานครับอะไรนะฮะหุ้นอะไรนะฮะอยากจะเข้าไปซื้อ Jazz If นะครับ Jazz, อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์สกดยังไงฮะ Jazz IF นะครับ Jazz IF แล้วจะให้วิเคราะห์อะไรครับว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเหมือน DIF มั้ยครับ BIF ทำไมมันต้องขึ้นแบบ BIF อะฮะมันเป็นธุรกิจแบบเดียวกันมั้ยครับไม่ทราบครับไม่ได้ตามเลยฮะคือคำถามก็คือคิดว่ามันจะขึ้นต่อเพราะมันขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วถูกไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลครับมันขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วคือตอนเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ขึ้นมานะฮะกล้องซูมมาที่กราฟนิดหนึ่งฮะมันขึ้นจาก8บาทขึ้นมา11บาทแล้วนะฮะคำถามคืออะไรฮะคำถามคือตอนนี้อยากจะเข้าไปซื้อนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะทราบว่ามีโอกาสที่จะเป็นราคาแบบ DIF มั้ยครับไม่ทราบเลยครับตอบไม่ได้ฮะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือมันอย่างนี้คือหุ้นหลายตัวเนี่ยมันขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งแล้วเราก็มาบอกว่าไอ้หุ้นที่มันขึ้นมาเนี่ยมันดีนะครับผมว่ามันบางทีมันสายไปนิดหนึ่งนะในมุมมองผมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูว่าจริงๆนี่มันขึ้นมาเป็นเพราะจัสมินตัวแม่หรือเปล่าหรือเป็นเพราะตัวมันเองลองไล่ดูดีๆฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับครับผมอาจารย์ครับผมจะถามตัวบีแลนด์ครับอาจารย์ครับว่าผมจะถือข้ามไปจนรับเงินปันผลวันที่วันอังคารก็จะจ่ายเงินปันผลเก็บตังค์อะครับครับจะถือข้ามไปเลยหรือว่าจะขายก่อนดีครับอาจารย์คือการถือเข้าเอาปันผลนะฮะไม่ต้องถือ5ปีนะฮะถ้าคุณจะดักว่าวันอังคารได้แล้วมันจะได้ฟรีได้ไม่ฟรีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวันพุธคุณคิดว่าหุ้นขึ้นมั้ยไม่แน่ใจครับคือคุณเดาแค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดจะเอาปันผลจริงๆนะฮะมันต้องถือ 4-5 ปีอะฮะไอ้ตัวนี้ปันผลไม่เกี่ยวแต่ถ้าจะเอาแค่ว่า7ตังค์ฟรีไม่ฟรีเนี่ยคุณเดาเลยพุทธพฤหัสหุ้นขึ้นมั้ยอ๋อถ้าพุทธพฤหัสคุณคิดว่าขึ้นคุณซื้อเลยถ้าคุณคิดว่าไม่ขึ้นแล้วขอแนวโน้มตัว Bland หน่อยครับว่าตอนนี้เขาเป็นไซด์เวย์อัพหรือเปล่าครับอาจารย์ครับได้ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์เป็นไซด์เวย์อัพครับดูกราฟเลยฮะแต่ไม่ได้แปลว่าน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อนะฮะคนละประเด็นนี่โลนะฮะนี่หายไปไซด์เวย์อัพฮะแต่ไซด์เวย์อัพมาตั้งแต่มกราคมแล้วฮะปีนี้นะครับเดี๋ยวดูคำถามต่อนะฮะสายก่อนนะฮะสายเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมฝากขอดูกราฟของไทยอินเตอร์แล้วก็แนวรับแนวต้านหน่อยนะครับได้ครับ
ไทยอินเตอร์แนวรับอยู่22แนวต้านอยู่ประมาณ26ครับอยากให้ดู Facebook อันนี้ครับน่าสนใจมากเลยทําคำถามมากล้องซูมนิดนึงครับทำกันบ้านดีด้วยนะฮะขอชมเชยนะฮะกล้องซูมนิดนึงฮะไม่ขึ้นเลยฮะเดี๋ยวนะฮะนี่เขาถามในแมสเสร็จหรือเขาทำกันบ้านมาเลยฮะเห็นไหมฮะโอ้โหต้องขอชมเชยนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณสมชายนะครับถามมาใน Facebook ฝากวิเคราะห์แนวโน้มแมสโก้ครับขึ้นอยู่แล้วครับแต่มันขึ้นมาแล้วไงก็เลยไม่อยากแต่ว่าชอบอะฮะคนที่ทำกันบ้านมาอย่างเงี้ยชอบนะครับก็ขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าราคานี้มันแพงไปนิดนึงแล้วฮะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลเรียนเชิญครับสวัสดีครับฮัลโหลถามเลยครับอาจารย์คะรบกวนสอบถามช่วยวิเคราะห์นะคะแอโร่อะค่ะกับ PTG อะค่ะอาจารย์ P อะไรนะฮะ PTG ค่ะ P แล้วก็ T Thailand เดี๋ยวนะฮะแอโร่เอาแอโร่ก่อน ARROW เนี่ยนะฮะใช่ค่ะอาจารย์คำถามคืออะไรครับแอโร่รบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ให้หน่อยไม่ได้ตามเลยครับเหรอคะครับไม่ได้ตามเลยครับอาจารย์อะไรนะฮะ PTG อะค่ะ PTTPTG ค่ะอ๋อ PTG จ้ะครับได้ครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คืออย่างนี้ปัญหาหุ้นที่คุณถามเนี่ยมันขึ้นมาแล้วประมาณ 40-70% ผมไม่ได้ตามไงคือถ้าหุ้นที่ขึ้น 40-70% แล้วเราจะไปซื้อมันต้องดีจริงๆอ่ะมันต้องมีข่าวดีจริงๆพอผมไม่ได้ตามผมก็เลยไม่กล้าคอมเมนต์แถวตอนมันขึ้นมาแล้วอ่ะนะครับนั่นคือปัญหาผมอ่ะสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะฮะเสาร์นี้นะครับสัมมนานะครับผมพูดด้วยนะครับแล้วก็มีนักเล่นเขาเรียกอะไรผู้จัดการกองทุนนะครับมาพูดให้เราฟังนะครับ0817838888นะครับใครว่างเรียนเชิญนะครับ9โมงเช้าสายสุดท้ายเรียนเชิญครับครับท่านครับขอทับแนวรับแนวต้าน BTS กับไทยคมครับได้ครับครับขอบคุณครับ BTS แนวรับอยู่ประมาณสัก8บาทแนวต้านอยู่ใกล้ๆ10บาทนะครับไทยคมแนวรับอยู่20ครับแนวต้านอยู่23ครับอ่ะเวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้ยังมีรายการนะครับถึงแม้พรุ่งนี้ตลาดหุ้นหยุดนะครับแบงค์หยุดนะครับก็คีย์จริงๆก็สัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ